เปิดชะตาชีวิตจอร์จฟอลคอนจากอดีตสู่ปัจจุบันจะเป็นอย่างไรตามไปดูหลวงชิดผู้บานหรือจอร์จฟอลคอนตอนเด็กๆจอร์จมีชีวิตที่ลำบากกับแม่ตองกีมาตามที่เห็นกันในละครพรหมลิขิตนั่นแหละค่ะเราพบบันทึกของชาวฝรั่งเศสเล่าไว้ว่าเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายทรงโปรดจอร์จบุตรชายของเธอทรงโปรดไว้ใกล้ชิดเพราะเติบโตได้รับราชการบนแผ่นดินสยามในตำแหน่งทูตและทุกด้านครอบครัวจอร์จฟอลคอนได้แต่งงานกับหญิงเชื้อสายโปรตุเกสมีลูกสาวอีกหลายคนส่วนลูกชายชื่อจอร์จฟอลคอนในปีพุทธศักราช2310คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2จอร์จได้ถูกจับตัวกวาดต้อนเป็นเชลยไปยังพม่าแต่ว่าเขาสามารถหลบหนีกลับมาสยามได้เขาก็เลยอพยพครอบครัวมาอยู่แถวโบสถ์ซังตาครูซย่านกุดีจีนที่สำคัญที่สุดก็คือเราเชื่อว่าที่ชุมชนแห่งนี้ยังคงมีทายาทของคอนสแตนตินฟอลคอนและท้าวทองกิจม้าสืบเชื้อสายอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน